สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกราฟิกบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยดาวตบเกาหลีใต้เผยน้ำหนักลดลงไป4กิโลกรัมในช่วงเข้าแคมป์ซ้อมกับทีมชาติก่อนลุยโอลิมปิกเกมคิมยอนคองกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ยอมรับน้ำหนักลดลง4กิโลกรัมก่อนการแข่งขันเอสโคลาวอลเลย์บอลหญิงโตเกียว2020รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่สนามชาติชายโฮจังหวัดนครราชสีมาหัวเสาจอมเก๋าของสมขาวเดินทางมาฝึกซ้อมกับทีมในช่วงวันที่22ธันวาคม2562เพื่อเตรียมตัวการแข่งขันชิงตั๋วโอลิมปิกเกมที่โคราชซึ่งกัปตันคิมให้สัมภาษณ์ว่าฉันคิดว่าเรามีความพร้อมที่ดีบรรยากาศของทีมก็ดีขึ้นกว่าเดิมโค้ชได้ชี้แจงวิธีการเล่นจากการฝึกซ้อมในครั้งนี้ฉันเคยมาแข่งขันที่สนามแห่งนี้ 2-3 ครั้งดังนั้นจึงไม่กังวลใจเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้ฉันรอคอยกับการแข่งขันนี้อย่างมากและพรุ่งนี้จะเริ่มแข่งขันแล้วและฉันหวังว่าจะทำให้ดีที่สุดโดยเฉพาะโอลิมปิกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของฉันแล้วฉันน้ำหนักลดลง4กิโลกรัมในช่วงที่เข้าแคมป์ทีมชาติและฉันไม่เคยลดน้ำหนักลงเลยในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลฉันสบายดีนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของกัปตันคิมนะครับซึ่งเอสโคล่าวอลเลย์บอลหญิงโตเกียว2020นะครับในรอบคัดเลือกในรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับก็วันนี้นะครับเป็นการแข่งขันวันแรกของทีมชาติไทยก็คือ 18:00 น.นะครับให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้เชียร์ได้เป็นกำลังใจกันนะครับช่องอมรินทร์ทีวีถ่ายทอดสดนะครับศึกแรกก็ทีมชาติไทยก็เจอกับไต้หวันนะครับแล้วก็ทางเกาหลีใต้จะเจอกับอินโดนีเซียเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างส่วนสำหรับคลิปนี้นั้นนะครับยอดก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ